ี่ยเป็นวันวิสาขบูชาเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้เข้าใจว่าที่เราเคารพพระพุทธเจ้าแล้วก็ต่างชาติก็ยังถือวันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นวันหยุดของทั่วโลกไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศที่นับถือพุทธศาสนาก็แสดงว่าเขาต้องเข้าใจว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็ขอกราบอนุโมทนากับทุกท่านที่เมตตามาร่วมงานกับทางยูพุทธมอบความไว้วางใจมาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับทั้งนี้ว่าวันนี้เป็นวันหยุดยาวท่านก็สละวันหยุดยาวมาปฏิบัติธรรมแทนมาฟังธรรมมาทำบุญ